สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านพวกผมนายช็อตตี้บูโจวายเช่นเคยนะครับคลิปนี้เรามาดูเกมมือถือมีให้โหลดในคูนะครับแล้วก็โหลดในสโตร์ก็ได้ไม่รู้ว่าจะลงคูทำไมนะเป็นเกมที่มาได้สักระยะหนึ่งแล้วชื่อเกม World Zombie Nation นะฮะก็ World ก็โลกเนอะ Zombie Nation เป็นการผสมระหว่าง2คำนะ Zombie กับ Nation หรือผมไม่รู้นะหรือมันรวมกับ Zombie กับ Combination ก็ไม่รู้น่าจะ Zombie กับ Nation มากกว่าเพราะว่าออกแนวแบบว่ามาบุกโลกยึดประเทศอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งเกมนี้ข้อดีของมันเลยคือเราสามารถเลือกได้ครับว่าจะเล่นฝ่ายซอมบี้ที่เป็นผู้รุกรานหรือจะเป็นฝ่ายมนุษย์นะฮะที่เป็นผู้ป้องกันเมืองนั่นเองนะโอเคเข้าเกมกันเลยดีกว่านี่นะก็เข้ามาเนี่ยมันจะมีการดาวน์โหลดเล็กน้อยนะเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีแล้วกันว่ามันใช้พื้นที่เท่าไหร่นะผมก็ลืมดูมาทุกทีเลยเดี๋ยวเขียนไว้ใต้คลิปกันแล้วกันว่าใช้พื้นที่เท่าไหร่นะฮะแล้วก็เนี่ยมันให้เลือกนะครับจะเป็นซอมบี้คือ Infector นะ Infect นี่ก็คือโดนแบบกลายพันธุ์ไปแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่ Mutation อะไรเงี้ยนะก็คือเหมือน Infestation อ่ะ ก็คือกลายเป็นซอมบี้นั่นแหละแล้วก็ฝั่งคนนะครับก็ตรงๆอ่ะก็คือฝั่งนี้เป็นฝ่ายโจมตีฝั่งนี้เป็นฝ่ายป้องกันนะฮะถ้ามี ID อยู่แล้วก็ล็อกอินที่นี่ได้เลยเดี๋ยวผมจะเล่นบ้านๆให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับเพราะว่าทั้งเล่นทั้ง2ฝั่งเนี่ยมันจะเหมือนกันแหละแค่มันเล่นโจมตีหรือเล่นป้องกันแต่เรื่องสกิลอัปเกรดอะไรพวกเนี้ยมันจะเหมือนกันมันจะมีการอัปเกรดพวกทหารซอมบี้อะไรอย่างงี้ด้วยงั้นก็เลือกเป็นอะไรดีเป็นซอมบี้ก่อนแล้วกันซอมบี้มันอยู่ฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวมีโอกาสจะกลับมาเล่นฝั่งขวาอันนี้ให้เลือกชื่อก็ใส่ชื่อไปนะห้ามซ้ำได้มั้งถ้าจะไม่ผิดตั้งเป็นอเล็กซ์แล้วกันเพราะช็อตตี้ผมใส่ใน ID หลักไปแล้วนะช็อตตี้กับซอตตี้เลยน่าจะตั้งได้นะมืดมนเหลือเกินมันกำลังดาวน์โหลดอยู่นะมาละอันนี้ก็เป็นการสอนนะก็จะมี3ด่านเล่นเลยนะฮะไฟล์ระบบมีเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นแบบมีออโต้เลยนะแต่ออโต้แบบเงื่อนไขต้องเยอะนิดนึงอ่ะ เอาละเราโหลดเกมนี้อาจจะโหลดช้านิดนึงก็ไม่ต้องตกใจกราฟิกก็ทำแบบโอเคใช้ได้ถ้าเป็นฝ่ายซอมบี้ก็คือดูจุดของตัวเองนะถ้าเป็นสีม่วงคือให้กดค้างไว้นะครับตอนนี้เราเล่นซอมบี้ได้50คนกดค้างเอาไว้ก็จะออกไปได้ทั้งหมด50ตัวนะครับนี่คือฝ่ายโจมตีนั่นเองเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีการตัวละครเราสามารถที่จะต้องแดกนะฮะคือกดค้างแล้วลากนะครับเปลี่ยนตัวละครซอมบี้ธรรมดาให้กลายเป็นฮีโร่เองฮีโร่ก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปเหมือนเลฟโฟเดสฮะ สกิลแต่ละตัวก็แตกต่างกันไปนี่เล่นความเร็วยังไม่ได้นะจริงมันเล่นความเร็วได้นะตัวนี้ตัวลิ้นยาวนะปล่อยสกิลระยะไกลนะนี่ฝ่ายโจมตีก็โจมตีไปฝ่ายป้องกันก็ต้องกันให้ได้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปเล่นฝ่ายมนุษย์ด้วยอันนี้เล่นความเร็วได้นะฝ่ายคนนะก็รอคูลดาวน์นะเมื่อคูลดาวน์หมดก็เรียกได้อีกนะครับนี่ดูเชียวครับยังไงก็ชนะครับเล่นด่านแรกๆนี้ให้หมดไปเรียบร้อยอันนี้ก็จะบอกแต้มมาว่าเราเล่นได้ดีแค่ไหนยิ่งเล่นดียิ่งเมื่อจบด่านเนี่ยจะได้ของเยอะนะฮะกด continue ไปเนี่ยมันจะได้ของเลยลืมกดด้วยนะนี่กดปั๊บมันก็จะได้ของมาสมองนี่รู้สึกจะเป็นเงินของฝ่ายซอมบี้มั้งอันนี้ได้การ์ดตัวละครมาใหม่นะ Infector เป็นสายฮิลด้วยนะสายฮิลโอเค continue ไปเพราะนั้นก็เล่นให้ดีๆมันจะได้ของเยอะก็เมนูมีแค่นี้แหละนะทั้ง2ฝ่ายมีเท่ากันนะมีทีมคือจัดทีมนั่นแหละอีโวคืออัปเกรดนะครับถ้าเป็นมนุษย์รู้สึกจะเป็นเทรนนิ่งมั้งซ้อมอะไรเงี้ยรีเสิร์ชก็คือเป็นเรื่องของสกิลรีสอร์ทอันนี้รีซอสเซสนะฮะอันนี้ก็คือเป็นวัตถุดิบนะครับในเกมจะมีวัตถุดิบอยู่3ประเภทนะครับเงินแคชไม่นับเนาะมันจะมีอยู่2ประเภทสามารถที่จะมารับฟรีๆได้ที่นี่หรือรอเวลาผ่านไปก็มารับที่นี่นะแล้วก็แพ็คอันนี้เป็นคล้ายๆกระป๋องก็คือมีเงินแคชนะเอามาหมุนได้เพราะนั้นก็ทั้ง2ฝ่ายจะมีเมนูเท่ากันนะครับฝั่งขวานี่คือไปลุยดันเจียนนั่นแหละเดี๋ยวเราทำตามระบบเกมไปก่อนอีโวก็คลิกที่นี่ครับก็จะเลือกว่าเราจะอีโวใครก็เลือกไปสักคนหนึ่งการอีโวของฝ่ายซอมบี้ใช้ DNA ใช้ DNA ระหว่างที่อีโวอยู่ก็ต้องรอเวลาด้วยนะครับระหว่างนี้ก็ไปสู้ก่อนละกันก็สำหรับการอีโวเนี่ยมันจะได้โบนัสของตัวละครด้วยนะถ้าเกิดเราอีโวเนี่ยนอกจากเพิ่มพลังโจมตีเลือดป้องกันแล้วเนี่ยเมื่ออัพถึงต่ำเลเวลต่างๆเช่นเลเวล3เลเวล5เลเวล7อะไรเงี้ยมันจะมีเหมือนกับความสามารถเพิ่มเติมก็เมื่อกี้ไม่รู้ว่ามันขึ้นโชว์หรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีก็ได้กับมีการดาวน์โหลดก็ต้องรอฮะมาแล้วคือผมจะบอกว่าด่านที่มันมีเนี่ยเป็นฝ่ายมนุษย์หรือซอมบี้เหมือนกันเลยเล่นด่านเดียวกันเลยแต่ว่า เราจะเล่นเป็นฝ่ายโจมตีและป้องกันเท่านั้นเองไปซอมบี้โหดร้ายนะโหดร้ายนี่แล้วผมเปลี่ยนตัวหลังเพราะว่าจะได้ให้ตัวซอมบี้กากๆไปแทงก่อนนะเอ้มีทันยาเลยให้ฉันเร่งพอเร็วเถิดไม่ให้เร่งเว้ยเรียบร้อยอ่ะแล้วตัวนี้ Infector รู้สึกจะคุยศพนะฮะมีศพจะคุยศพแล้วก็จะเพิ่มปริมาณซอมบี้ได้อ่ะนี่ไง Infect ก็คือไปทำให้ซอมบี้ทำให้มนุษย์ศพของมนุษย์กลายเป็นซอมบี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมี Infector ตัวหนึ่งก็โอเคอ่ะจะคอยเพิ่มซากศพของซอมบี้ให้เราได้ไปแทงเปลี่ยนมาแทงเร่งความเร็วได้แล้วนะมาเนี่ยเรียกได้2 ตัวทำไมโผล่มา4วะแล้วชิวๆเดี๋ยวหลังๆก็ยากเพราะว่าฝ่ายมนุษย์มีตัวฮิลด้วยแล้วก็มีเลื่อยไฟฟ้าแล้วก็มีฮีโร่อะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะมีฮีโร่ด้วยซึ่งจะเป็นแบบยูนิตที่เก่งๆเลยแต่ว่าลงได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะจะไม่เหมือนในพวกนี้ที่มันลงได้เรื่อยๆตามคูลดาวน์ของมันได้อะไรอีกได้สมองได้รันเนอร์นี่ตัววิ่งนะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่มันวิ่งเร็วเหมือนกับไปจะเรียกว่าตัวแทงก็ยังไงอยู่คือมันวิ่งเร็วอ่ะนี่ resource เปิดแล้วนะ resources นะครับเติม es ด้วยก็มารับสมองกับ DNA ได้ที่นี่ตามเวลานะเดี๋ยวมันจะมีบอกอยู่เนี่ยถ้าเขียวเต็มเมื่อไหร่ก็มารับแบบได้เยอะมันเหมือนเกมสร้างเมืองอ่ะคือรับได้ตั้งแต่ต้นๆนั่นแหละแต่ว่ามันจะได้ทีละน้อยๆไงก็ต้องรอเวลาเพื่อที่ให้มันสะสมแล้วก็มาเก็บทีเดียวอีโวน่าจะเสร็จแล้วนะนี่ ready complete แล้วเห็นไหมอย่างที่บอกคือถ้าอัปเกรดตามเลเวลไม่ใช่57นะ3แล้ว10หรือ20เลยนะก็เนี่ยจะได้เพิ่มพลังโจมตีเพิ่มนู่นเพิ่มนี่นะก็เรียกได้ว่าเจ๋งก็ ready to complete กดได้เลยนะกดอีกทีเพื่อสกิปได้เลยนี่ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะอัปเกรดตัวอะไรนะผมอัปตัวแทงก์มาก่อนก็ไปดูต่อนี่จริงๆมันอัปเกรดได้พร้อมกันสูงสุด3ตัวนะแต่เราต้องเปิดสล็อตก่อนสล็อตที่2กับ3จะใช้เงินแคสนะครับก็เรียกได้ว่าเปิงตังนิดนึงเปิงตังนิดนึงอันนี้ก็จะมีเหมือนกับสติมูแลนต์นะฮะก็คือเป็นยาที่แล้วก็แบบจะเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครได้ยาใช้ฟรีนะฮะแต่ติดคูลดาวน์ปล่อยทางไหนดีมีทั้ง2ทางนะเอาทางนี้ปล่อยไม่ได้นะปล่อยได้ป่าวะต้องปล่อยตามที่มันกำหนดไม่เป็นไรตามไปตอนแรกเพิ่งเร่งความเร็วก็ได้ฮะเอาเรียกยูนิตเก่งๆออกมาก่อนไป Infector ด้วยรันเนอร์ด้วยมาแล้วก็เร่งความเร็วตรงนี้รันเนอร์จะวิ่งเร็วนะฮะเรียกเนี่ยนะมีศพว่า Infector ทำหน้าที่ได้ดีฮะเดี๋ยวเราเรียกทางนี้ได้ป่ะได้นะนี่มาตลบหลังเร็วๆป่ะรันเนอร์ผมไม่เรียกแล้วกากนะเล่นแป๊บเดียวตายห่าเรียกซอมบี้มานี่เรียกตรงนี้ก็ได้เนี่ยใช้สติมซีนะนี่มันจะอยู่ขวาบนนะครับแล้วก็กดปุ๊บมันจะโยนนะครับก็จะมีอนาเขตก็ถ้าเป็นของฝ่ายซอมบี้จะโจมตีแรงขึ้นของฮีโร่ก็เป็นมันจะแบบตีแรงขึ้นนะเป็นไงชนะใสๆฝ่ายบุกก็มันฝ่ายป้องกันก็มันนะนี่เรียบร้อยเป็นไงก็ได้ของพยายามทำให้อันนี้ได้ฮีโร่เว้ยได้ฮีโร่แล้วก็อย่างที่บอกจะเก่งๆหน่อยก็มี Objective มาใหม่แล้วอันนี้ให้ทำอะไรเหมือนกับเปิดระบบเกือบหมดแล้วก็เดี๋ยวรอเล่นไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะเปิด Research แล้วก็แพ็คนะครับเล่นดีกว่า2 ด่านมันก็เปิดแล้วไปเล่นเลยแล้วกันระหว่างที่รอไอ้นี่อยู่รอมันอีโวอยู่นี่ไปเลยนะไปที่ซานฟรานซิสโกนะฮะก็ผ่านด่านซานฟรานซิสโกมันจะเปิดแพ็คนะครับมันจะสุ่มกระชับปองให้เรา5 ตัวฟรีๆเลยแต่ก็ต้องไปลุ้นอีกทีว่าจะได้ตัวอะไรไปซานฟรานซิสโกเล่นได้3 ครั้ง3 ด่านนะเมื่อผ่านด่านนี้มันจะแจกไม่ใช่แจกปืนนะแจกเป็นแปลนของปืนต้องไปคราฟซึ่งใช้เวลาด้วยเนี่ยมันจะได้รีวอร์ดเป็นแฟร์นะซึ่งฝ่ายซอมบี้เอาแฟร์มาใช้ทำไมไม่รู้นะ ฝ่ายมนุษย์ก็เป็นแฟร์เหมือนกันนะไปสมองนี่ใช้แค่35เองแล้วเรามี1,000เลยน่าจะใช้อีกหลายด่านเอาละด่านนี้ก็เอาไม่อิสระนะตรงนี้เลยเดี๋ยวเราเอาฮีโร่เราอยู่ไหนวะนี่กรอบท้องให้ฮีโร่ไหนฮีโร่จัดไปก่อนเลยรู้สึกจะลงได้ตัวเดียวนะฮีโร่ใช่นะเหมือนที่ผมบอกพอละรันเนอร์ไม่ต้องเอาหรอกรันเนอร์นี่เสียโดยใช่เหตุจะผ่านแล้วเนี่ยทำไมเล่นง่ายอย่างนี้ ด่านนี้เล่นง่ายมากเลยอ่ะโอ้โหเวเดตได้ชนะอีกแล้วอ่ะตีเดี๋ยวเล่นในตาฟ้าฝ่ายตรงข้ามมีสไนเปอร์นะแล้วระยะยิงอย่างไกลเลยสไนเปอร์ของมนุษย์อ่ะนี่ได้อีกส่วนใหญ่ได้สมองแหละเป็น energy นะนี่ delivery man ไม่รู้ว่าตัวอะไรนะเป็นสายโจมตีมันมีสายนะสายโจมตีสายสไนอะไรแบบเนี้ยอ่ะไปเล่นเลยนี่เขาก็บอกว่าเรื่องของอัปเดตทีมเนี่ยจริงๆเวลาจะลุยดันเจี้ยนอ่ะมันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะมันก็สามารถที่จะบอกตอนนี้เราก็จะมีกี่ตัวเนี่ยสายสไนเปอร์สายแทงสายโจมตีอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวจะมีอีกระบบหนึ่งเปิดขึ้นมาเอาช่างมันแล้วกันเดี๋ยวเล่นไปก่อนอัปเดตทีมก่อนเปลี่ยนตัวนะฮะเอารันเนอร์ออกเพราะรันเนอร์ไม่มีประโยชน์เลยเอาเดลิเวอร์แมนดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นอีกสายของรันเนอร์แหละน่าจะประโยชน์ระเบิดเอาพลังโจมตีเสือกเท่ากันเลยไม่เป็นไรช่างมันอ๋อไฟโตนี่ไงเดลิเวอร์แมนนะเป็นระเบิดจริงด้วยไอ้รันเนอร์ธรรมดานี่ไม่มีประโยชน์เลยเอาเดี๋ยวนะเดลิเวอร์แมนระเบิดแล้วซอมบี้ตายด้วยเหรอเดี๋ยวผมลองนะอันนี้ไงแล้วก็ส่งเดลิเวอร์แมนไปอ๋อเข้าใจละเล่นอย่างนี้นี่เองนะฮะส่งซอมบี้ไปก่อนก็คือต้องเอาไว้แบบเวลาจะไปบุกกันใหม่อ่ะแล้วค่อยส่งไอ้เดลิเวอร์แมนไปเล่นความเร็วมาตุ๋ยหน่อยตุ๋ยชนะแล้วแป๊บเดียวเดลิเวอร์แมนไปปล่อยระเบิดหน่อยตูมเลือดลดจริงด้วยแต่ไม่ค่อยคันนามือเราเท่าไหร่หรอกโอ้ดูเด็ดเล่นชิวๆอันนี้คือผมจะบอกว่าเวลาเอายูนิตลงไปเล่นอ่ะ energy มันจะลดต้องรอเวลาเท่านั้นนะถึงจะเพิ่มหรือจะใช้เงินแคสก็ได้ในการรีฟิล energy รู้สึกว่าลงได้3 ครั้งอ่ะมันจะต้องรอรีฟิล energy นะฮะเรียกได้ว่าไม่ได้เล่นได้รัวๆคือเล่นฝั่งซอมบี้เสร็จเบื่อๆกลับไปเล่นฝั่งมนุษย์ต่อก็ได้นะชิวๆอันนี้อีโวเสร็จแล้วนะเอโวเรียบร้อยตัวนี้ก็เลเวล3นะก็จะได้โบนัสพลังป้องกันมาด้วยเดี๋ยวอัปเดตฮีโร่ด้วยนะนี่อัปเดตฮีโร่นะใช้5นาทีเลยนะเลเวลแรกนะฮีโร่เราเป็นตัวทำเกมด่านสุดท้ายของซานฟรานซิสโกละจะได้รางวัลเป็นแฟลชและระบบรีเสิร์ชก็จะเปิดนะครับI left my brain in San Francisco แปลว่าเราทิ้งสมองไว้ที่ซานฟรานซิสโกนั่นเองเอาละทางไหนดีไปได้กี่ทางเนี่ยทางอุ้ยมีสไนอยู่นี่ต้องเล่นสไนก่อนนะสไนอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวรันเนอร์เดี๋ยวเคลียร์เสร็จก่อนแล้วค่อยรันใจเย็นอ๋อเดี๋ยวใจเย็นเอางี้ชนะเลยเด็กอ๋อมี2อันนะปล่อยตรงนี้ไปรันเนอร์ตูมจะเริ่มเห็นตัวฮิวของฝ่ายตรงข้ามแล้วไหวไหมนะเรียบร้อย โอ้รอบนี้ขาดแต้มเยอะฮะจริงๆได้ได้300ก็จะเก็บของได้ได้ Infector มาอีกแล้ว Infector ก็โอเคจะได้ช่วยกู้ชีพนี้เรียบร้อยแล้วนะก็ได้ของมานี่แฟร์ก็ระบบอันนี้เขาถามว่าให้ไปเรทไหมก็คือให้ดาวไหมก็เดี๋ยวค่อยไปให้ทีหลังนะใครชอบก็จัด5 ดาวไปเลยงานวิจัยเปิดแล้วครับ Research นะครับก็ Start Research ใช้เวลา8 ชั่วโมงเราจะได้แฟร์มานะแล้วสังเกตคือจะบอกว่ามันมีสายของสกิลสายเพิ่มบัฟนะครับคือสติม4สายอาวุธแฟร์นะแล้วก็สายแบบอันนี้คือแบบอะไรเนี่ยโดรนฟอร์มกราวน่าจะเป็นสายแบบเรียกเรียกซอมบี้มาเสริมกำลังซึ่งยังรีเสิร์ชไม่ได้ต้องรอเลเวลแล้วมันไม่มีบอกเลยเลเวลเท่าไหร่หรืออันนี้ต้องรีเสิร์ชให้เสร็จก่อนแล้วถึงจะรีเสิร์ชตรงนี้ได้แล้วดูดิใช้เวลา8 ชั่วโมงโอ้โหแบบใช้เวลาอีกนานใช้เวลาอีกนานในการresearch นะครับนี่ก็เป็นคร่าวๆนะส่วนแพ็คก็ขอข้ามแล้วกันเพราะว่าต้องเล่นให้ผ่านเดี๋ยวเล่นไปอีกนิดนึงก็ได้แวนคูต้องเล่นผ่านแวนคูเวอร์มันถึงจะระบบไอ้นั่นจะเปิดนะฮะนี่อะไรเนี่ยนี่แค่เล่นถึงด่านนี้เดี๋ยวระบบแพ็คก็เปิดแล้วไหนๆก็มาเล่นแล้วก็เล่นให้มันจบไปนะแล้วก็มันจะมีระบบออโต้ด้วยซึ่งมันจะมีบอกฝั่งนี้นะก่อนเข้าดันเจี้ยนว่า ต้องเอาสายไหนไปเท่าไหร่เนี่ยสายโล่2 ตัวตัวละ20ตัวละนี่20 กับ 110นะฮะก็จะผ่านเกณฑ์พอดีคือถ้าผ่านเกณฑ์จะคลิกไฟได้ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ต้องมาไฟธรรมดาพอเข้าใจไหมเนี่ยเราก็คลิกไฟนะครับก็รอเวลาเท่านั้นเองเดี๋ยวมันก็จะผ่านนะเอาค้างไปเลยไปเถอะเดี๋ยวรอมันแป๊บนึงเล่นในบูสไซอ่านมีปัญหาโอเคนะฮะกลับมาแล้วในเล่นในบูสแตกค้างไปเลยเว้ยถ้าออโต้นะแต่ไม่แน่ใจว่าออโต้ด่านอื่นๆจะเป็นไหมนะโอเคก็เดี๋ยวเล่นด่านสุดท้ายละของฝั่งซอมบี้นะฮะเดี๋ยวผมจะย้าย ID ไปเล่นฝั่งมนุษย์นะครับอันนี้จริงๆเราสามารถลงได้8 ตัวละครนะแต่เราต้องมีกิลก่อนซึ่งกิลเข้าที่เนี้ยขวาบนเนี่ยจอยเอากิลก็ไปหากิลที่ตัวเองคิดว่าเขาจะรับ เข้าไปนะโอเคก็เริ่มเลยแล้วกันเนาะเราไม่มีฮีโร่อะไรต้องมาอัปเดตแล้วอันนี้สายสไนเนี่ยมันไม่พออยู่แล้วล่ะต้องไปเปลี่ยนหาสายสไนมาซึ่งมันไม่ผ่านเงื่อนไขเนี้ยต้องไปอัปเกรดมาก่อนถึงจะผ่านไม่เป็นไรฮะก็ลุยเลยรู้ซิว่าด่านนี้นะจะเป็นอย่างไรเราจะเล่นเป็นด่านสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวไปเล่นฝั่งมนุษย์ให้ดูนะครับสักด่านหนึ่งเพราะว่าจะให้ดูยูนิตของฝ่ายมนุษย์ด้วยรู้สึกจะไปได้ทางเดียวฮะไม่เป็นไรจังหวะแบบนี้ต้องปล่อยลันเนอร์ไปฮะไม่รู้จะตายก่อนมั้ยนะตูมดีเล่นความเร็วชิวๆฮะสติมซีไปเพิ่มพลังโจมตีนะแล้วไม่ได้ใช้ได้ครั้งเดียวนะใช้ได้หลายครั้งนะสติมซีต้องรอคูลดาวน์สไนยาสไนโอแมนจะเล่นผมแล้วไหวไหมเจอผมเอาไอ้นั่นกระโดดชนไปรันเนอร์จริงๆก็มีประโยชน์ดีนะไอ้เดลิเวอร์เนี่ยให้มันเป็นตัวเปิดก็มีประโยชน์เลยผ่านแล้วด่านนี้ง่ายๆนะแต่อันนี้เขาบอกว่าเราไม่สามารถที่จะเอาไอ้พวกนี้ลงได้แล้วนะเพราะว่า energy มันหมดแล้วนะก็ต้องรอเวลาเท่านั้นได้เดลิเวอร์แมนมาอีกแล้วก็ไม่เป็นไรนะเราไม่จัดตี้อะไรสุดๆนี่มาแล้วนะได้แพ็คมานะครับก็จะมีใช้เงินแคสนะฮะซึ่งเราจะได้ฟรีๆมาอันหนึ่งเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวคงมีเปิดมาอีกนะครับอันนี้ก็สุ่มนะสีฟ้าขึ้นไปนะ rare or better นะฮะนี่ได้แรอันเดียวนะฮะเดี๋ยวลองเปิดอันที่ไม่แรก่อนกูได้สายตะไน3 ตัวเลยฮะสปลิตเตอร์อินเฟคเตอร์ตัวหนึ่งแล้วดูซิได้อะไรได้เดลิเฟอร์ก็คือเป็นสายตะไนนั่นแหละแต่ว่าเก่งกว่าเป็นพวกระดับแรนะฮะก็ใครจะรีก็รีตรงนี้ฮะลบเกมลงใหม่ก็น่าจะรีได้อันนี้ก็เป็นราคาเนาะถ้าเป็นแพ็คเขียวเนี่ย25แพ็คฟ้าแพ็คม่วง100 500แล้วก็อันนี้5 แพ็คครับใช้ 2,500 ได้อีพิกเปิดอีพิก5 แพ็คแล้วก็ได้1 Legendary นะสีส้มนะฮะ1 ตัวเรียกได้ว่าโปรโมชั่นกันสุดๆโปรโมชั่นกันสุดๆโอเคแล้วท่านผู้ชมอาจจะแบบเฮ้ยถึงตรงนี้ต้องรอแล้วว่าไม่มีทางที่จะทำอะไรได้มากกว่านี้แล้วต้องรอให้ยูนิตเราฟื้นนะครับก็เมนูที่เหลือกันนะก็จอยกิลเนาะก็คือเรื่องของการเข้ากิลหรือจะสร้างกิลเองก็ได้นะครับฝั่งขวาก็จะมีเหมือนกันให้จัดตี้ใหม่ได้นี่ถ้าเกิดเรามีการ์ดเยอะเนี่ยเราสลับกันลงได้เนี่ยสลับลงได้นะสลับลงได้ยกไว้ในตัว3 ดาวเก็บไว้อย่างเงี้ยแหละแล้วก็ดูยูนิตทั้งหมดที่เรามีได้แล้วก็มันจะเป็นเหมือนกับวิกิบอกสายนะว่าอัพเลเวลเท่าไหร่แล้วจะได้อะไรนะครับนี่อันนี้ก็ดูรายละเอียดได้นี่รายละเอียดแบบนี้เป็นต้นนะก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรละแล้วฝั่งซ้ายบนเป็นเมนูนะก็เปิดเสียงไม้แล้ว power save mode คือต้องการที่จะเล่นแบบเซฟไหมซึ่งมันกดไม่ได้นะภาษาก็เปลี่ยนได้ฮะเป็นโซนอังกฤษแล้วก็ฝรั่งนะครับพวกยุโรปเยอรมันสเปนอิตาลีแล้วก็ฝรั่งเศสนะเปลี่ยนได้นะครับเอาอะไรอีกcreate account นะฮะก็คือสร้าง ID นั่นเองสร้าง ID เกมนี้ไม่มีอะไรครับใส่อีเมลกับพาสเวิร์ดนะครับสร้าง ID เพื่อใช้ในการย้ายเครื่องนั่นเองนะครับเวลาย้ายไปเครื่องไหนก็เล่นใหม่ได้หรือถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนทีมจะไปเล่นมนุษย์เงี้ยก็ต้องสมัคร ID ก่อนมันถึงจะยอมให้สลับได้นะฮะส่วนรีดีมก็คือเหมือนกับเป็นใส่โค้ดช่วงโปรโมชั่นซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะเพราะเราไม่ได้ติดตามเกมนี้มาตั้งแต่แรกก็เลยไม่รู้ว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะฮะส่วน about กับ support นี่ก็เป็นของเกมเขาผู้พัฒนาแอปนี้เป็นยังไงอะไรแบบนี้ก็มีแค่นี้แหละสำหรับเกมนี้โอเคก็เดี๋ยวขออนุญาตนะฮะย้ายไปเล่นฝั่งมนุษย์แป๊บหนึ่งขอย้าย ID แป๊บหนึ่งมาแล้วนะนี่ก็คือจะเป็นฝั่งของมนุษย์นะฮะก็จะเล่นคล้ายกับตัวฝั่งซอมบี้นั่นแหละ แต่ว่ามาดูเรื่องของสายตัวละครกันบ้างนะก็จะมี3สายเหมือนสายซอมบี้นั่นแหละนะฮะอันนี้เป็นฮีโร่ของเรานะก็คือที่ขึ้นในรถแวนเนี่ยรถแวนปรับแต่งเป็นหุ่นยนต์เนี่ยกับตันเซต้านะเป็นสายแอตแทกสายแอตแทกก็เป็นทันย่าเนี่ยยิงไกลนะครับแล้วตัวสไนเปอร์ตัวนี้ก็จะยิงโคตรไกลเลยเหมือนที่เราเห็นในตอนเล่นซอมบี้นี่ก็เป็นตัวสายใกล้นะฮะก็จะเป็นสายแทงตัวนี้จะเล่นระยะประชิดนั่นเองแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นสายพวกเนี้ยคือแล้วมีตัวฮิลด้วยนี่นะฮะช็อตไฟฟ้าฮิลได้ก็คือจะเป็นลักษณะเนี้ยเป็นหลักนะครับเดี๋ยวผมเทนอะไรเสร็จวะขอกดดูก่อนดิไปเทนตัวอะไรยังไม่รู้กัปตันเซต้านะกัปตันเซต้าเวล4แล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไอ้นี่ต่อนะกัปตันเซต้าต่อสตาร์ทเวรกรรมเออร์เลอร์เพราะว่าเมื่อกี้เหมือนเป็นบั๊กผมกดแล้วมันซ้อนกัน2ทีก็เลยเกิดเออร์เลอร์ขึ้นนะไม่เป็นไรนะฮะก็ใช้เวลาแป๊บเดียวในการกลับเข้ามาในเกมใหม่นี่นะเดี๋ยวไปเล่นนี่ท่านผู้ชมดูสักด่านหนึ่งนะแวนคูเวอร์เล่นต่อจากเมื่อกี้เลย แต่ว่าเป็นฝ่ายมนุษย์แทนอันนี้ผมผ่านนะเงื่อนไขเนี่ยสามารถที่จะกดคลิกไฟได้แต่ผมไม่คลิกไฟครับผมเล่นให้ท่านผู้ชมดูสายมนุษย์จะเป็นสายการป้องกันนะซึ่งจะเล่นแตกต่างกับสายโจมตีเดี๋ยวมาดูว่าแตกต่างกันยังไงโหลดเร็วสิโหลดต่อเลยได้ไหม ขี้เกียจตัดฉากไม่ได้หรอก เสร็จแล้วฝ่ายป้องกันเนี่ยก็สังเกตนะคือมันจะมีบอกว่าศัตรูจะมาทางไหนนะในเวฟแรกแต่มันก็จะมีบอกเรื่อยๆว่าจะมาทางไหนอีกแล้วก็จะมีบอกว่าเราต้องป้องกันทางไหนเพราะนั้นถ้าเกิดเราจะตั้งด่านเพื่อรับมือซอมบี้เนี่ยก็เลนบริเวณนี้ก็ตั้งได้นะถ้าการหลุดก็ตั้งตรงนี้นะครับเพราะว่าส่วนของโซนเนี่ยไม่มีซอมบี้โผล่มาแล้วก็งั้นเราเอาสไนเปอร์มาลงตรงนี้นะพอลงต้องลงตามโซนนะซึ่งมันจะมีบอกว่าลงได้กี่คนเนี่ยลงได้3คนก็ลงสไนไปแล้วก็กดที่ฐานเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะให้ยูนิตเราเดินมาตรงไหนก็เดินมาใกล้ๆหน่อยจะได้ช่วยยิงพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นโซนนี้ก็เดี๋ยวผมมาอย่างนี้แล้วกันเนี่ยให้มันอยู่ใกล้ๆกันนะครับก็จะได้ช่วยกันยิงไงสายแท้งฮีโร่มายืนนี่เลยฮะยืนกลางเลยก็สายแท้งแล้วก็ตัวฮิวไปจริงไงจะเอาสายแท้งลงตรงนี้หมดเลยทันยากอยู่ข้างหลังนี้แล้วกันเดี๋ยวตัวนี้ก็มาตรงนี้เป็นสายแท้งเหมือนกันรวมกันเราอยู่นะแยกกันอยู่เราก็ตายนี่ไว้แม่งอย่างเงี้ยแหละ เฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าซอมบี้มาทางนี้มันจะเอาไงเนี่ยไม่เป็นไรลองดูเร่งความเร็วเลยแล้วกดสตาร์ทเวฟเพื่อเริ่มเลยฮะนี่ดูว่าแผนผมจะได้ผลไหมดูสไนป์ยิงไกลนะโอ้ได้ผลนะมันจะวิ่งมาหาทีมนี้ก่อนทีมนี้ก็สบายครับสายแท้งมาตรงนี้กูดาวไม่นานเท่าไหร่ก็โอเคเอาสายฮิวไปด้วยสายฮิวด้วยช่วยกันฮิวโอ้โหดูแม่งยิงเลยสายแท้งไปอีกตัวนึงเอาสายโอ้นี่พอละสายแทงหมดสไนป์ไปพอแล้วครับเล่นแค่นี้ก็น่าจะชนะละก็เติมสติมูลแลนต์ให้กับพวกเราได้โอ้ไฟนอลเวฟนะฮะน่าจะไหวน่ามีอะไรเฮ้ยตัวฮิวไม่ฮิวแถวหน้าเลยวะสงสัยโคลาตี้เลยไม่ฮิว ชิวๆเป็นไงนี่คือฝ่ายมนุษย์ครับเล่นฝ่ายป้องกันเห็นไหมดูเท่กว่าตอนนี้เราเล่นซอมบี้นี่มนุษย์อย่างกระจอกเลยนี่เห็นไหมชิวๆครับนี่คือฝ่ายของมนุษย์นะฮะก็จะเน้นป้องกันก็แล้วแต่ท่านผู้ชมคือถนัดแนวไหนชอบเล่นโจมตีก็ไปเล่นซอมบี้ชอบเล่นป้องกันก็มาเล่นมนุษย์นะฮะก็เท่านี้เองที่เหลือก็จะเหมือนกันหมดเลยก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันนะแตกต่างกันแค่ตัวละครเท่านั้นเองโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตสรุปไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะกับเกม Zombie Nation นะฮะมีคำว่า World ด้วยนี่World Zombie Nation นะก็เป็นเกมแนววางแผนวางแผนแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะเล่นเป็นฝ่ายโจมตีฝั่งซอมบี้หรือว่าจะเป็นฝ่ายป้องกันฝ่ายมนุษย์ก็แล้วแต่ความชอบของบุคคลนะครับโดยรวมถือว่าเกมนี้ทำได้เล่นเพลินมากนะเพลินจริงๆผมนี่ก็เล่นไปไกลเลยเล่นตั้งหลายดี แต่ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะเล่นอีกนานแค่ไหนแล้วก็มีเรื่องของระบบสกิลด้วยแล้วก็มีคาชาปองให้เราลุ้นเสียวกันด้วยว่าจะได้ตัวละครไหนนะก็เรียกได้ว่าครบเครื่องแหละใครที่ชอบแนวแบบป้องกันฐานอะไรเงี้ยเกมนี้ก็ไม่ผิดหวังนะนอกจากป้องกันฐานได้แล้วเนี่ยยังมีฝ่ายโจมตีด้วยเรียกได้ว่าครบเครื่องจริงๆแล้วก็คนที่ชอบซอมบี้ก็เล่นได้นะแนวเดียวกันโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ผมนายช็อตตี้บูโจว่าขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมมากดไลค์ Facebook แฟนเพจ No Name Gaming TV นะเพื่อที่จะได้ติดตามข่าวสารพูดคุยกันได้สะดวกโยทินกันมากขึ้นนะมากกว่าใน YouTube แน่นอน มีเรื่องอะไรหรือว่างานที่ผมไม่ออกอีเวนต์มาอะไรอย่างนี้ข่าวเกมที่ไม่สามารถจะเอามาทำใน YouTube ได้ก็จะไปปรากฏที่ใน Facebook No Name Gaming TV สำหรับสุดท้ายนี้ขอฝากพันธมิตรของเราไว้อีก2 เจ้าคือ Mobile Game Caster Thailand แล้วก็เกมมือถือญี่ปุ่นสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับ